Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2023ซีรีส์หยุดใช้คำพูดขยะวันที่3คำพูดที่ตัดสินพิพากษาในโรมบทที่2ข้อที่1เพราะฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านพิพากษาอีกคนหนึ่งนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อพิพากษาเขาก็ได้ลงโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่ตัดสินเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาในปัจจุบันการพิพากษาหรือตัดสินผู้อื่นถือเป็นสิ่งที่สังคมมองว่าผิดเราอาจยึดติดกับความคิดบางประการได้แต่เราก็ไม่ควรทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจเพราะเขามีวิถีชีวิตหรือความเชื่อที่แตกต่างออกไปในฐานะคริสเตียนพระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเป็นพยานถึงพระกิตติคุณและยึดมั่นในมาตรฐานที่พระองค์ทรงตั้งไว้แล้วความแตกต่างระหว่างการเป็นพยานอย่างสัตย์ซื่อกับการตัดสินผู้อื่นคืออะไรการตัดสินคือการดูถูกผู้อื่นคิดว่าเรามีคุณค่ามากกว่าพระกรุณาของพระเจ้าดูถูกความอ่อนแอของอีกฝ่ายเพ่งเล็งที่ความผิดของเขาแต่มองข้ามความผิดของตนเองอัครทูตเปาโลเคยเป็นฟาริสีท่านจึงตระหนักถึงอันตรายของการเป็นคนที่คอยตัดสินผู้อื่นในลูกาบทที่6ข้อที่37ถึง38อย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินลงโทษเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันทัศนคติอันเป็นประโยชน์ที่เราควรมีได้แก่การพยายามตีความคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นในทางที่สุภาพมากที่สุดแทนที่จะตีความในแง่ร้ายการรักษาคำพูดให้นุ่มนวลและอ่อนน้อมถ่อมตนหากจะกล่าวสิ่งที่ชี้ถึงความผิดของผู้อื่นเราก็ควรต้องเปิดใจของเราตรวจเช็คว่ามีสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกันและหาโอกาสในการช่วยเสริมสร้างชีวิตของผู้คนอยู่เสมอแทนที่จะทำลายชีวิตของพวกเขาในยอห์นบทที่8ข้อที่7และเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ยืดพระกายขึ้นตรัสตอบเขาว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรกสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีใครบ้างที่เรากำลังตัดสินพวกเขาอยู่ในวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปรารถนาให้เราเสริมสร้างผู้อื่นแทนที่จะทำลายพวกเขาอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้มีเสรีภาพจากคำพูดขยะที่ทำลายชีวิตแต่ไม่ได้เสริมสร้างขอทรงช่วยเราให้เลิกตัดสินผู้อื่นหรือแม้กระทั่งตนเองขอทรงช่วยขจัดความเย่อหยิ่งแต่ขอช่วยให้เราถ่อมหัวใจลงยอมรับการตักเตือนเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ขอทรงเปลี่ยนคำพูดของเราให้นำมาซึ่งการคืนดีและเสริมสร้างผู้คนมากมายให้ได้เติบโตขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน